วดหัวอยู่หรเครียดเรื่องผู้หญิงคนนั้นหรออย่าเพิ่งไปคิดเลยก็ผู้ผ่าจำไม่ได้นี่นาไว้รอหายดีก่อนแล้วค่อยว่ากันแล้วกันเนาะวันนี้ก็พักผ่อนซะนะไม่ต้องไปช่วยงานที่ร้านเราขอบคุณมากที่ไม่โกรธผมไปด้วยคนก็ปรางเป็นแฟนภูผานี่โอเคนะงั้นเดี๋ยวปรางไปดูร้านก่อนนะพักผ่อนด้วยเขาแค่ห้ามไม่ให้เข้าร้านเฉยๆอ่ะถ้าแจ้งตำรวจได้แล้วก็เรื่องใหญ่แน่เลยนี่เรื่องนี้ฉันไม่เกี่ยวนะฉันแค่อยากไปช่วยเฉยๆอ่ะเกือบช่วยได้แล้วเชียวไอ้สองคนนี้ทำเสียเรื่องนู่นไม่ต้องเถียงกันแล้วคราวนี้ไม่รู้จะได้เจอภูผาอีกทีเมื่อไหร่ฉันว่าเรื่องนี้อ่ะให้น้ำขิงจัดการดีกว่านะฉันว่าถ้าน้ำขิงกลับมาภูผาต้องจำได้แน่เลยแล้วทำไมภูผาถึงจะจำฉันไม่ได้อ่ะมังกรนี่ภูผาเขาอยู่ที่นี่เหรอก็ใช่อ่ะแต่ว่าแต่ถ้าเกิดว่าภูผาเขาจำฉันไม่ได้อะเหรอไม่มีทางไงยังไงก็ต้องจำได้อยู่แล้วฉันน่ารักจะตายโอเคผมรออยู่แถวนี้นะถ้าเกิดมีอะไรเรียกได้เลยนะไม่เป็นไรกลับบ้านไปเถอะมังกรฉันอยู่ได้แต่ผมว่าจริงๆนะมังกรบอกให้กลับบ้านไงดีคะเอาเป็นคาปูชิโน่เฟรเป้แก้วหนึ่งค่ะได้ค่ะรอสักครู่นะคะ
คาปูชิโน่เฟเป้เลิกสอนแล้วใช่ไหมไม่ต้องสอนทำได้แน่นอนเจอร้านเจ๊งเพราะภูผาแน่ๆเพราะว่าเอาแต่มองหญิงไม่ได้มองใครจะไปสวยกับมะปางล่ะจริงอ่ะจริงทานให้อร่อยนะครับสนใจรับเค้กไปทานได้ไหมครับแฟนผมทำเองกับมือเลยนะครับน่ากินน่ากินเดี๋ยวผมขอตัวนะครับป้าภัยกินเปล่าอร่อยมากอะไรอ่ะข้าวเหนียวไก่ย่างเอาเลยกินมาแล้วคำหนึ่งมาละเฮ้ยเป็นไงบ้างอ่ะเข้าไปข้างในแล้วแต่ผมไม่ได้ตามไปนะน้ำขิงไล่ผมอ่ะเฮ้ยแล้วถ้าปล่อยน้ำขิงเข้าไปคนเดียวอย่างนี้จะดีเหรอวะเกิดยามาปางนั่นบ้าขึ้นมาทำร้ายน้ำขิงทำไงฉันว่าไม่เป็นไรหรอกมั้งน้ำขิงอ่ะแกร่งจะตายแต่ว่าฉันว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของคน3คนอ่ะเราอย่ายุ่งดีกว่าโอ้ยไม่ต้องคิดมากหรอกป่านี้นะยายมะปางคงโดนน้ำขิงด่าจนร้องไห้ที่มุมผมเธอนี่หน้าด้านเนาะมานั่งรอแฟนคนอื่นเขายิ้มไม่อายบ้างหรอ